ับมาที่ข่าวมีคมนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวดีๆนะเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจมากที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือทุนการศึกษามทส.แล้วก็โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก16คนเข้าพบท่านนายกเมื่อวานนี้คือน้องๆกลุ่มนี้นะฮะนะนี่ท่านนายกก็เปิดทำเนียบต้อนรับฮะโดยท่านองคมนตรีนะครับคุณอัมพลกิติอัมพลท่านองคมนตรีเนี่ยนำคณะตัวแทนนักเรียนที่ได้รับทุนเหล่านี้เข้ามาโอ้แล้วบรรยากาศนี่ เป็นไปอย่างน่ารักมากท่านนายกให้การต้อนรับแล้วน้องๆเนี่ยนะพูดดีมากแล้วก็เห็นความหวังของประเทศชาตินะว่าเด็กๆที่มีแนวคิดแบบนี้ไม่ใช่มีเฉพาะเด็กกลุ่มนี้หรอกอีกจำนวนมากนะฮะคือน้องๆก็แนะนำตัวแล้วก็บอกว่าได้ทุนเรียนอะไรหลังจากนี้จะขับเคลื่อนอะไรนะฮะนายกสังเกตดูนายกยืนฟังเนี่ยยิ้มเห็นเลยดวงตายิ้มเลยคือเห็นความหวังไงแล้วเดี๋ยววันหลังผมจะสกู๊ปมาให้ดูคือคนที่รับทุนการศึกษาตั้งแต่สมัยที่นายหลวงยังเป็นสยามกุฎราชกุมารอยู่นะปัจจุบันนี้เรียนจบแล้วไปทำงานเป็นด็อกเตอร์แล้วก็มีเดี๋ยววันหลังจะเอามาดูแล้วนี่นายกก็กล่าวกับน้องๆนะฮะมูลใจนะครับผู้บริหารแล้วก็เลขานุการนะครับฝ่ายเลขานุการของกองทุนมทส.ตลอดจนเด็กๆทุกคนที่รักนะครับเป็นอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันหนึ่งที่นายกมีความสุขในการได้พบปะกับพวกเราแล้วก็ได้รับฟังถึงแนวคิดหลักคิดอะไรของทุกคนนะเราก็เห็นว่าวันนี้มาหลายระดับด้วยกันนะตั้งแต่เริ่มเข้ามานะจนกระทั่งไปผ่านขึ้นมหาวิทยาลัยขึ้นต่างๆมาจนท่านมีงานทำก็ได้เห็นถึงความต่อเนื่องนะในการถ่ายทอดหลักคิดแนวคิดต่างๆนี้นี่คือสิ่งสำคัญประเทศไทยต้องเป็นแบบนี้เยาวชนไทยต้องรับการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองด้วยนะที่จะต้องไขว่คว้าแสวงหาความรู้ทั้งนี้ก็เพื่ออนาคตของพวกเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นกองทุนนี้ถือว่าเป็นกองทุนที่ยิ่งใหญ่คือมีทั้งหมดตอนนี้14รุ่นแล้วนะฮะตั้งแต่ปี52ฮะนะคัดจากเด็กเรียนดีประพฤติดีฐานะยากจนนะฮะแต่หลังจากนั้นก็เปิดกว้างขึ้นนะฮะแต่ว่าความประพฤติต้องดีแล้วก็สำเร็จการศึกษาเริ่มทำงานแล้วก็มีนะน้องๆจากทั่วประเทศเลยนะคะ 2,240 คนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้นะนี่บรรยากาศเมื่อวานฮะแล้วตอนท้ายนะน้องๆเนี่ยร้องเพลงนะฮะนะร้องเพลงคนดีไม่มีวันตายให้ท่านนายก
ความหมายท้ายสุดคือไม่ตายแต่ทำนายกให้หัวใจกับแผ่นดินนี้ไปแล้วให้กับพวกเราไปแล้วนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะขอบหน้าคุณพระศรีไตรสิ่งทั้งหลายเดชชาติพระวินแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทที่หัวสมเด็จเจ้าพระราชินีได้ดลบันดาลประทานพรให้กับพวกเราทุกคนทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายเลขานุการและกรรมการทุกท่านตลอดจนเด็กนักเรียนนักนิสิตนักศึกษาทุกคนข้าราชการทุกคนขอส่งแต่ความสุขความเจริญปลอดภัยจากการทำหน้าที่การทำงานและเจริญเติบโตทุกอย่างให้เป็นตามที่ตัวเองต้องประสงค์ทุกการทุกประการนะครับทั้งวันนี้วันหน้าอนาคตของเราด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับนายกให้ตอนที่นายกกล่าวโดยก่อนตอนท้ายนะแต่เพลงคนดีไม่มีวันตายเลยสักคู่นะคุณร้องสุดลึกซึ้งนะแล้วก็อบอุ่นหัวใจนะคะร้องแล้วมองหน้าด้วยฮะนายกในน้ำตาซึมเลยนะเพราะตอนนี้ยังปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกนะฮะจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่จะเอา10เดือนเลยไหมล่ะได้นะแต่ว่าไม่มีอำนาจทำอะไรเนี่ยท่านนายกในน้ำตาซึมก็เป็นรัฐบาลที่ทำหลายมิติจริงๆนะใช่ค่ะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่นี่เยอะมากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพวกนี้ระบบการจ่ายเงินนะความเข้าถึงอินเทอร์เน็ตรวมไปกระทั่งเรื่องดาวเทียมค่ะนะหลายคนนี่ไม่ทราบว่าดาวเทียมเนี่ยจัดส่งในยุคนี้เนี่ยมีนภา1นภา2นะนะอันนี้เป็นดาวเทียมสำรวจโลกนะครับแล้วเป็นภารกิจที่กองทัพอากาศไทยเนี่ยทำนะฮะเนี่ยอันนี้นภา1นะฮะเมื่อปี63อ่ะยิงขึ้นสู่อวกาศนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไฮเทคนะฮะยังไม่นับเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าอะไรต่อมีอะไรนะซึ่งแน่นอนล่ะก็ไว้ตรวจตราทรัพยากรน้ำคุณภาพอากาศช่วยเหลือตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะแล้วก็นภา2เนี่ยนะก็จะมีภารกิจเรื่องความมั่นคงด้วยแล้วก็สำรวจตรวจตราเกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับคือมันจะสามารถถ่ายภาพในรัศมีวงกว้างได้ว่าส่วนไหนเป็นน้ำส่วนไหนเป็นดินแล้วมันเคลื่อนไหวยังไงแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มอย่างเงี้ยเอาไปใช้ได้หมดนะแล้วทั้งหมดนี้คือไทยแลนด์นะฮะเนี่ยไปยิงที่สหรัฐอเมริกาค่ะนภา1เนี่ยยิงที่เฟรนช์เกรน่านะอันนี้คือดาวเทียมเมืองไทยนะนภา2นภา1ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะส่วนนายกรัฐมนตรีได้มีการอัปเดตในแฟนเพจเมื่อวานนะแฟนเพจประยุทธ์จันทร์โอชานะก็อัปเดตงานการพัฒนานะมีการนำเสนอหลายเรื่องนะครับเรื่องการเงินการคลังปัจจุบันมีเสถียรภาพนะมีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจในสายตาชาวโลกการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี่คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งคืบหน้าไปเยอะนะตรงบึงการนะฮะบริคำใส่ 82% แล้วอ่ะส่วนรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนนครปฐมหัวหินประจวบชุมพรนะ 90% จะเปิดปลายเดือนปลายปี66นี้นะรถไฟทางคู่ที่เราเคยนำมาให้ดูนะฮะแล้วก็การสร้างรายได้เข้าประเทศการท่องเที่ยวสะสมกว่า1 ล้านล้านแล้วตอนนี้นักลงทุนต่างชาติลงทุน EC มูลค่ากว่า10,000 ล้านตั้งแต่ต้นเดือนต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน10,000 ล้านฮะไปลงที่ EC ยานยนต์ไฟฟ้า6เดือนแรก เพิ่มขึ้นการลงทุนนะฮะ 15% นะการลงทุนรวมทั้งปีเนี่ยนะ 48,000 ล้านเนี่ยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าใช่นอกจากนี้ก็มีการขยายการค้าการลงทุนนะคะกับตลาดค้าใหม่นะอย่างเช่นไทยมาเลเซียนะคะที่เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนี่คือการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะสินค้าเกษตรแปรรูปฮาราวภัตตาคารร้านอาหารไทยการท่องเที่ยวการก่อสร้างนะนี่ที่สำคัญก็คือแล้วมันจะเดินหน้าต่อไหมล่ะหลังจากนี้นะการเมืองถ้าเกิดเปลี่ยนขั้วเนี่ยคือถ้ายังมีขั้วรัฐบาลเดิมก็ไปอยู่ในรัฐบาลใหม่เนี่ยก็ยังยังพอเห็นว่าจะมีการสานต่อนะนะคะส่วนเรื่องของสนามบินสุวรรณภูมินะที่มีอาคารแซดวันเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ที่กำลังจะเปิดปลายปีเนี่ยนะอันนี้คือหน้าตาของ APM รถไฟฟ้าไร้คนขับค่ะขบวนแรกของไทยด้วยนะคะจะให้บริการในสนามบินค่ะนั่งฟรีกันยายนนี้แล้วนะคะอันนี้วิ่งเชื่อมระหว่างอาคารหลักกับอาคารแซดวันที่จะเปิดใหม่ใช่ค่ะใช่ไหมอยู่ใต้ดินนะใช่อยู่ใต้ดินเข้าไปในอาคาร1ปัจจุบันสุวรรณภูมิแล้วก็
จะมีทางให้ลงนั่งรถอันนี้ไปที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังใหม่อันนี้ก็ในยุคนี้เหมือนกันนะเสร็จในยุคนี้นะแล้วก็เตรียมพบกับนะคีฮะ40ฮะอันนี้คือรถไฟจากญี่ปุ่นนะนี่จะบริจาครถไฟดีเซลรางปรับอากาศคีฮะ40ค่ะแล้วก็มีคีฮะ48ด้วยนะคะญี่ปุ่นบริจาครถไฟดีเซลรางปรับอากาศค่ะจะบริจาคให้เราเพิ่มเติมนะคะจำนวน20คันค่ะนี่โดยรฟท.ก็ตั้งงบ49ล้านบาทนะคะคือญี่ปุ่นเนี่ยให้ฟรีแต่ว่าทางไทยนะคะจะต้องมีการขนส่งรถไฟมาประเทศไทยเองนะคะก็เหมือนเดิมอ่ะใช่ก็ตั้งงบไว้เหมือนคันที่มาคันแรกอ่ะจำได้ไหมค่ะลุงตู่คีฮะนะคะสีม่วงไงที่เราเห็นนะคะแล้วสีม่วงทุกวันนี้เป็นไงนะทุกวันนี้เอามาเปิดเป็นเส้นการท่องเที่ยวนะยอดจองเต็มตลอดค่ะนะผมจำได้ว่าแรกๆเนี่ยนะบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยโอ้มันใช้ไม่ได้ใช้กับรางไทยไม่ได้ไปด้อยค่านะไปด้อยค่าส่วนไอ้ขบวนปัจจุบันนะที่เอามาแล้วเอามาวิ่งไปยังไงค่ะนะนี่คือเขาเปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลยมีเส้นทางหลายธีมตามรอยศาสตร์พระราชา5เส้นทาง5จังหวัดนะโปรแกรมต่างๆที่ไปท่องเที่ยวนะนี่ที่จัดเป็นทัวร์เลยนะคนจองเต็มตลอดเต็มตลอดค่ะอันนี้เมืองไทยนะเห็นเนี่ยแล้วก็ที่ไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยที่วิวสวยๆเปิดนั่งเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากค่ะนะครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store